บทที่3การสร้างข้อความศึกษารูปแบบการสร้างข้อความตัวอักษรในคอมพิวเตอร์กราฟิกการสร้างและตกแต่งข้อความการทำตัวอักษรให้เรียงบนเส้นผ่านการสร้างตัวอักษรด้วยภาพการใส่ลายน้ำและลิขสิทธิ์ลงในภาพตกแต่งข้อความด้วยฟิลเตอร์จากนั้นนำผลงานมานำเสนอและอภิปรายร่วมกันค่ะ